this is. We used to ditch school and head straight up to the mall, just so we could be the first ones with them all. Come on. Return to school by lunchtime like, what now? And today we in the club like, what now? You better look down, cause I know you see him. Say what? I know you see him. Say what? I know you see him. I'm paid. Hello YouTube, this is JB aka and welcome to Street Wheel. ครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับตอนที่5นะวันนี้ก็ได้สนีกเกอร์มาใหม่วันนี้ก็เลยจะยังวนกันอยู่นะครับกับเรื่องสนีกเกอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ของ Nike Air Jordan ที่พี่ๆสนีกเกอร์เฮดหลายคนชื่นชอบแล้วก็สะสมกันในตัวนี้นะครับก็คือนี่เลย Nike Air Jordan 3นะครับผมตัวนี้ก็ได้มาทำในรุ่นของ Powder Blue นะฮะซึ่งก็เป็นตัวที่ผมอยากได้มานานมากแล้วก็วางแผนจะซื้อตั้งแต่ตอนที่เห็นข่าวใหม่ๆฮะแต่เผอิญว่าจังหวะนั้นนี่หมดตู้พอดีเคยไม่ได้ซื้อแต่ตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมสำหรับตัวกล่องนะครับตัวนี้ก็จะแตกต่างจากกล่องของAir Jordan 4นิดนึงนะครับผมก็ไม่นิดนะถ้าเกิดมองจริงก็ดูออกเพราะว่าสำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่อง Jumpman สีแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว Jumpman เนี่ยจะยังไม่มีคำว่า Flight นะครับเพราะว่าตัวนั้นก็จะมาในตอนที่เป็น AJ4 ที่อยู่ข้างหลังนะเห็นไหมซึ่งก็จะมีดีเทลแตกต่างกันอีกแล้วก็ในส่วนของกล่องด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็น Elephant Print เหมือนกันแต่จะเป็นสีดำนะครับกล่องจะดูเล็กกว่าเล็กน้อยนะฮะตัวนี้สติ๊กเกอร์ก็จะติดตรงนี้แทนนะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เวอร์ไปเหมือนกันนึกว่าโดนของปลอมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ได้ว่าพี่เขาที่ได้มาแต่คือผมเองไม่รู้ฮะตอนแรกนึกว่าเป็นกล่องสีเหมือนกล่องของจอแดน4นะตอนนี้บนกล่องก็จะเขียนนะครับว่า Air Jordan 3 Retro นะครับผมเป็นสี Dark Powder Blue White Black Wolf Gray นะครับผมบลาบลาบลาไม่ใช่นะรหัส13606440 6นะครับผมอันนี้ได้มาเป็นไซส์9นะครับผมซึ่งผมซื้อ AJ มาแต่ละตัวเนี่ยใส่ไม่เท่ากันสักตัวว่าทางค่อนข้างยาวแล้วก็ผมก็เลยใส่ได้หลายเลขนะข้างล่างก็ปกตินะครับเหมือนตัว AJ ทั่วไปนะตัวนี้มีโลโก้วิ่งด้วยเท่ไปเลยมาเดี๋ยวเราลองมาเปิดกล่องดีกว่าถ้าผมนะนี่ก็คือนะครับ Nike Air Jordan 3 Powder Blue นะครับที่ผมเพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเผ่อมากก็เอามาโชว์ให้ดูกันนะครับผมตัวนี้ก็จะมาในธีมของสีฟ้านะครับก็จะออกเป็นฟ้าออกเป็นไม่ได้ฟ้าแป้นมากเหมือนกับเป็นสีแบบเงินเลยนะครับผมแต่ว่าจะออกเป็นแบบเป็นออกฟ้าทองฟ้าบางๆนะครับซึ่งก็สวยมากนะฮะสีจะคล้ายๆแต่ถ้าเกิดให้ผมเทียบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสีของซาวบีชนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีสีเงินจะเป็นสีดำมาแทนนะครับผมโอเคเรามาดูข้อมูลกันนะครับก็สำหรับ Nike Air Jordan 3นะครับก็เป็นรองเท้าที่ยังไงวะสำหรับ Nike Air Jordan 3นะครับก็เป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบครั้งแรกนะครับโดย Tinker Hatfield นะครับก็เป็นนักออกแบบรองเท้าของ Nike ซึ่งเคยมีผลงานไว้กับ Air Max มาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงของ Air Jordan 1และ Air Jordan 2เฮียแกเขาไม่ได้เป็นคนออกแบบนะฮะซึ่งได้ข่าวว่าในช่วงตอนแรกเนี่ยตัว MJ เองก็ไม่ค่อยถูกใจกับตัว1และตัว2เท่าไหร่แล้วก็มีข่าวลือมาว่าจะยกเลิกสัญญาในเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง Nike นะทำให้ตัวเฮียแกตัดสินใจออกมาออกแบบเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นสนีกเกอร์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะแหวกแนวจาก2ตัวแรกที่ผ่านมาของพี่ของเจ้าตัวนี้นะฮะสังเกตได้จากทรงนะครับผมในช่วงแรกเนี่ยตัว Jordan 1และ2เนี่ยจะเป็นทรงไฮนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมาในทรงของมิดคัทนะฮะก็คือว่าเป็นทรงแบบแค่คุ้มข้อแค่ตรงนี้เท่านั้นพอแบบไม่สูงมากถ้าเทียบกับตัว Jordan 1นะครับผมรวมทั้งการเอา Air Unit นะครับก็คือตัวนี้นะครับมาใส่ครั้งแรกซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นการโชว์แอร์ภายในให้ดูนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่หลายๆคนตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ชอบกันมาลงทั้งลาย Elephant Print นะครับซึ่งเป็นลายหนังช้างแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดที่ดูดีแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์หลักของตัวจอแดน3ตัวนี้ก็เลยทีเดียวนะครับคือนี้ก็จะมีเห็นโดยรอบๆนะครับผมซึ่งข้อมูลตัวนี้ก็ประกอบกันรวมทั้งตัวโลโก้ของJumpman นะครับซึ่งตัว Tinker Appeal เนี่ยเขาก็ออกแบบขึ้นมาใช้แทนที่โลโก้ของ Wing นะครับผมก็เป
ป็นโลโก้3วันที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งอีกเรื่องนึงนะครับที่เกิดขึ้นในยุคของ Air Jordan 3นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของทาง Nike แล้วก็คือการที่ทาง Nike เนี่ยได้ทำการตลาดโฆษณาอีกรูปแบบนึงนะครับเนื่องจากทางตัว Michael Jordan เองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดถึงตัวรองเท้าของเขาเองเท่าไหร่นะครับทาง Nike จึงได้เชิญ Spike Lee นะครับหรือว่าเป็นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นไดเรคเตอร์แล้วก็เป็นอาร์ติสต์นะครับในยุคนั้นโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของAir Jordanอยู่เหมือนกันนะในตอนนั้นก็ได้ให้เขาเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ควบคู่กับทางMichael Jordanซึ่งทำโฆษณาออกมาโดยที่ให้ Spike Lee เนี่ยเป็นคนพูดโฆษณาในเชิงประมาณว่า Nike Air Jordan เนี่ยมันเจ๋งอย่างไรนะซึ่งทำให้ตอนนั้นนะตัว Air Jordan 3ก็ค่อนข้างบูมเลยทีเดียวนะ Do you know who the best player in game is? Me, Mars Blackman. And I'm way above the rim demonstrating some serious hang time. Very serious. Do you know how I get up for my game? Do you know? That's right. Air Jordan. Mike, what's up?Oh, money, why you want to do that to me? Why you leave me hanging? Come on, I got it. Oh, Mike, man.ซึ่งหลังจากนั้นตัวเฮียแกเองเนี่ยก็ได้มีการคอลแลบกับทาง Nike ออกมาเป็นในส่วนของซีรีส์Nike Air Jordan Speed Size รวมทั้งตัว Sunnock มาหรือว่า Sunnock Low ด้วยนะฮะซึ่งก็บางคนก็จะมีสะสมกันเป็นตัวยิบย่อยลงไปซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ผมชอบมากเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเทปหน้าก็จะมารีวิวให้ฟังกันซึ่งข้อมูลทั้งหมดตัวนี้ก็คือจะออกมาเป็นตัว Nike Air Jordan 3ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆก่อนนะงานทั้งหมดตรงนี้ฮะในส่วนของตอนแรกที่ผลิตเนี่ยถ้าผมอ่านข้อมูลมาเมื่อกี้ก็คือในส่วนตรงนี้จะเป็นหนังแท้นะครับแต่ว่าเป็นทุกรุ่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่า2รุ่นแรกที่ผลิตออกมาถ้าที่เราจะรู้จักกันแล้วก็เป็นสีที่ฮิตกันจนถึงทุกวันนี้ก็คือ White Cement แล้วก็ Black Cementซึ่งตัวนี้นะครับเท่าที่ผมดูมันเหมือนเป็นหนังไหมมันไม่ค่อยเหมือนหนังนะผมไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยสำคัญเรื่องของการดูหนังประเภทโดยพิเศษเท่าที่ทราบคือเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนการใช้นูบักนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นนูบักเช่นกันแต่ว่าจะเป็นหลังแล้วเป็นปืนลงไปนะครับผมในส่วนของมิดโซตัวนี้นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกรุ่นของจอแดน3จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่คือโดยส่วนตัวผมจะเห็นว่าตรงส่วนนี้นะฮะเขาจะทำสีออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดเลยนะว่าเป็นรอยคู่กันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัว AJ 3ทุกๆตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยตัว AJ 4ในส่วนของมิดโซนะเขาจะเนียบกว่านะซึ่งถ้าเกิดผมซูมให้ดูเนี่ยจะเห็นเป็นรอยขนแปรงนะฮะเป็นการทำสีซึ่งมันค่อนข้างจะดูหนานิดนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกระทบกับการแคร็กหรือยังไงไหมนะครับด้านหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้จัมแมนคาวาแอร์ปกติซึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์สำหรับการจับแล้วใส่ดึงขึ้นมาเพื่อใส่เท้าลงไปแต่ว่าบางคนก็จะไม่ค่อยนิยมกันเพราะว่าบางคนก็ได้ข่าวว่าพอใส่นานๆมันจะขาดนะตัวนี้ผมแอบแงะดูนะฮะตรงนี้ด้านหลังนี่จะก็ไม่มีอะไรปกตินะแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยได้Jordan 3 Pure Money มาเพื่อนนะเพื่อนผมซึ่งให้มาฟรีๆเลยนะตรงนี้ก็จะมีคำว่าเพียวอยู่แต่อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของตัวรองเท้านะตัวโบโฟมบุกตรงด้านนี้ซอฟต์ไลเนอร์นะสังเกตดีๆว่าจะเป็นคล้ายๆลาย Elephant Print เหมือนกันนะครับเป็นลายแคร็กของเขาซึ่งก็ถือว่าทำงานมาได้ดีตรงทั้งด้านในฮะก็จะเป็นพื้นสีฟ้ามีโลโก้จัมแมนอยู่ข้างในส่วนตัวของพื้นนะครับพื้นตัวนี้ก็จะเป็นทรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่ผมชอบที่สุดของ AJ 3เพราะว่าตัวนี้ถ้าสมมติว่าเวลามันฟุตพริ้นลงไปคือเทมเพลตแล้วก็โดยเฉพาะคำว่า Jordan ตรงนี้นะครับคือจะเห็นชัดมากว่าผมเคยแบบไปเยินเหยียบบนแป้งแล้วก็ลองแบบตอมเท้าเล่นลงบนแบบพื้นกระเบื้องแล้วก็ขึ้นมาเป็นลายซึ่งผมก็เคยถ่ายลง IG ไปแล้วก็ชอบมากนะฮะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยคร่าวๆทั้งหมดนะครับของ Nike Air Jordan 3ซึ่งก็ได้มาทั้งหมดนี้อ่ะมีอะไรอีกไหมอ่ะเชือกอ่ะได้มาเป็นเชือกดำนะครับลิ้นดำแล้วก็จัมแมนตรงนี้เป็นสีขาวนะฮะซึ่งที่เดี๋ยวก็คิดว่าพี่ๆหลายคนอาจจะเคยดูรีวิวจากทางฝรั่งเช่นคิกของ Max Kick หรือว่าทางFoot Locker แล้วมีซึ่งเขาอาจจะมีข้อมูลมากกว่าทางผมถ้าเกิดว่าจะเทียบในเชิงลึกก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูประกอบกันไปครับส่วนในเรื่องของของแถมนะฮะในนี้นะก็จะมีประกอบมาด้วยเหมือนเดิมนะครับมีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้โทเหมือนเป็นโทบ็อกสำหรับตัวกันสำหรับโทบ็อกให้ไม่เสียทรงนะกระดาษห่อมาจะเป็นลายคล้ายๆลาย Elephant Print นะครับการเช่นกันแต่อันนี้ลายมันจะค่อนข้างบางผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับได้ไหมแต่จะพยายามซูมนะจะเห็นนะแล้วก็
ตาย่างนะครับอันนี้มีป้ายไนกี้ไทยมาด้วยแล้วก็เป็นตาย่างของไนกี้แอร์จอร์แดนเหมือนเดิมนะซึ่งตัวนี้มันก็ปกติมันจะห้อยมากับรองเท้าอย่างนี้เนาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าปกติตัวเนี้ยคนทั่วไปเขาจะเอาไปห้อยอะไรกันแต่สำหรับผมเองก็เอาไปห้อยกับพวกกระเป๋าเป็นคีย์เชนไปแต่ว่าถ้าเกิดใครมีไอเดียไงเดี๋ยวส่งมาคุยกันว่าปกติไว้ทำอะไรกับมันบ้างได้อะไรต่างๆนะแล้วก็อันนี้นะครับจะมีพิเศษหน่อยคือจะมีเป็นการ์ดเป็นเหมือนเป็นจอแดนการ์ดมาด้วยซึ่งผมมันเป็นเหมือนกับเป็นใบโฆษณาของเขานะอันนี้ก็จะมีข้อมูลดังนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนข้อมูลว่าโอเคว่าตัวจอแดน3นี่ทำมายังไงบ้างนะครับก็คือจะมีเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ French แล้วก็โปรตุเกสนะครับผมก็จะมีข้อมูลหมดเลยตั้งแต่ส่วนของ upper นะครับผมsock liner นะครับเป็นตัวในส่วนของ air unit ทั้ง2ตัวตัว midsole นะครับแล้วก็ตัว outsole นะตัวนี้ก็ข้อมูลสำหรับใครที่ซื้อมาก็คาดว่าคงจะมีแถมมากันนะสำหรับตัว Air Jordan 3 Powder Blue ตัวนี้นะครับก็ในก่อนหน้านี้หลังจากที่ผ่านเชนนี้นะก็คือเคยออกจำหน่ายมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน2หรือเดือน3ที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็ได้เข้าทางหลายๆช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็น Hoop เอ่ยนะครับผม V Authentic เอ่ยนะครับหรือว่าล่าสุดก็คือ Dilok ซึ่งที่นำมารีสต็อกนะครับซึ่งกลุ่มเองเนี่ยได้เข้าจองทั้ง2ครั้งแล้วก็ไม่ได้มันทั้ง2ครั้งเลยนะครั้งแรกผมจองไปตอน 1:19 น.ผมได้ที่8กับครั้งที่2ที่ผมจองไปตอนเที่ยง2:09 เนี่ยผมได้ที่3แต่ยังไงก็ตามทางดีหลอกก็ยังใจดีนะครับให้ของที่ระลึกมาเป็นเสื้อยืดนะซึ่งวันนี้ผมเอาไปซักพอดีเลยไม่ได้ใส่มาก็ต้องขอบคุณทางดีหลอกมากนะครับผมทางงานจุดๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เผอิญโชคดีที่ว่าได้มาจากทางพี่คนหนึ่งนะครับในเพจของกลุ่ม Sneaker Head ที่ว่าเขาได้นำมาปล่อยกันนะครับตัวนี้ก็นำมาเป็นมือหนึ่งเลยนะครับซึ่งที่เขาก็มาปล่อยในราคาของตัวรีเทลปกติก็ถือเป็นความโชคดีของผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เขามากนะครับซึ่งถ้าเกิดเดี๋ยวพี่เขาอนุญาตให้ขึ้นเครดิตได้เดี๋ยวผมก็เอาชื่อมาขึ้นให้ดูกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะครับผมในส่วนของตัวรุ่นสีนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้แล้วนะครับในตามที่ว่าหน้าช็อปทั่วไปแต่ว่าอาจจะมีคนที่ยังปล่อยอยู่เป็นมือ2บ้างหรือว่าจะรับฮิ้วพรีออเดอร์เข้ามามั่งนะครับผมที่ผมได้มาตัวนี้ก็ลองลุ้นกันดูลองหากันดูเผื่อว่าจะได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาถ่ายรูปโชว์กันบ้างนะครับว่าใครอยากจะได้มาบ้างนี่ครับผมYou in my space, man. I'ma make you jump, man. I make you jump, then jump, then jump, jump, man. See on my weekend, my J's play a part. I'm rocking knees to the club and knees to the par. I'm putting knees on nine knees, hit them all. A spur off in my car, just in case I catch a star. Hell no.